สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S Story นะคะช่องนี้คลิปนี้นะคะก็จะนำเสนอวิธีการสร้างช่องเพิ่มหรือการสร้าง Channel เพิ่มใน YouTube นะคะทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวจะแสดงวิธีให้ดูนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะทุกคนนะคะต้องเข้าไปที่ youtube.com นะคะจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเข้าไปที่ sign in หรือเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อทำการเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดนะคะลงไปในช่องว่างนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะก็ให้กดไปที่ next นะคะหรือถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะหน้าจอก็จะปรากฏแบบในภาพนะคะก็คลิกไปที่รูปกระดิ่งนะคะเมื่อเราคลิกที่รูปกระดิ่งเสร็จแล้วนะคะก็ไปคลิกที่การตั้งค่านะคะจะอยู่ข้างใต้กระดิ่งนะคะหรือ setting นั่นเองค่ะที่เป็นรูปเครื่องหมายฟันเฟืองเนาะหลังจากนั้นนะคะก็ให้คลิกที่บัญชีผู้ใช้นะคะหรือว่า account เนาะเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกที่เพิ่มหรือจัดการช่องของคุณนะคะAdd or manage your channel นะคะจากนั้นนะคะก็ไปคลิกที่สร้างช่องหรือ create a channel นะคะตรงที่วงกลมสีแดงไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยตั้งชื่อช่องตามที่เราต้องการได้เลยค่ะพิมพ์ลงไปในวงกลมสีแดงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะหลังจากที่ตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกสร้างช่องหรือ create เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ช่องใหม่ตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถอัปโหลดวิดีโอได้เลยค่ะเราก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราต่อไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ